สวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้มาเขาเรียกว่าอะไรอะเล่าเรื่องผีแต่เราจะมาเล่นเกมผีนั่นก็คือเกมอายนั่นเองน้องๆขอกันมาเยอะมากว่าพี่ปอลองเล่นเกมนี้ดูหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูนะเกมนี้มันก็ให้เก็บถุงกับเก็บตานะน่าจะอย่างนั้นอะแล้วก็หากุญแจที่จะออกจากอีกคฤหาสน์หลังนี้ให้ได้ประมาณนี้โอเคอันนี้เราก็มาอยู่ในห้องเราก็พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรหาถุงแล้วก็หาตาตามกำแพงอันนี้ก็มาชั้นไหนไม่รู้นะพยายามแบบว่าเดินให้มันเร็วๆนิดนึงอ่ะนะนี่มาชั้นไหนก็ไม่รู้น่าจะชั้นบนนะลองมาดูคือพี่ปอจะเดินแบบว่ามั่วๆนะคือไม่รู้จุดมุ่งหมายนะว่าต้องเดินไปทางไหนเดินแบบมั่วมากถามว่าดูใครเป็นต้นแบบยังเอาง่ายๆนะจะพยายามไม่ได้ดูใครนะเพราะว่าถ้าดูแล้วว่ามันจะไม่สนุกเราต้องลองเล่นเองก่อนเป็นเขาเรียกว่าอะไรจนเราทำไม่ได้อ่ะถ้าทำไม่ได้แล้วเราค่อยไปดูคนอื่น ประมาณนั้นโอเคดูไปก่อนก็เลยแบบมั่วเป็นแบบนี้นะเล่นเกมผีเนี่ยจุดสำคัญคือเราต้องลองเล่นเลยเราอย่าไปดูไกด์ไลน์หรือว่าไปดูคลิปคนอื่นก่อนนะเพราะว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ไงผีมันจะโผล่มาตอนไหนหรือว่าเล่นยังไงเราต้องมั่วไปก่อนจนกว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยท้อแท้แล้วไปเปิดคลิปคนอื่นก็ดูโอเคเรามาหาผีกันต่อไม่ใช่หาผีดีหาถุงพี่ปอได้ตา2แล้วก็ถุง3แล้วนะขาดอีกประมาณเท่าไหร่6ป่ะไม่ใช่ดิขาดอีก4งงชีวิตไปทางไหนดีอ่ะรู้สึกว่าเคว้งคว้างเหมือนหลงทางกลางป่ายืนมองฟ้าไร้ดาวเป็นเพลงไปเลยอ้าวเจออีก1ละไปค่อยๆหาคือจะแบบว่าตอนเล่นนี่คือแบบว่าแทบจะเงียบสุดๆอ่ะหายใจน้อยมากปัวแต่ถ้าให้เลือกเกมนี้กับเกมผีคุณยายนะพี่ปอว่าเกมผีคุณยายอ่ะหลอนกว่าเยอะเลยอ่ะจริงนะอันนั้นน่ะหลอนกว่าเยอะเลยนี่มันให้วิ่งจะอยู่ทำไมล่ะครับวิ่งเลยหาทางก่อนทางลงวิ่งวิ่งวิ่งก่อนวิ่งโอเควิ่งโอ้โหทางลาดชันมากวิ่งเดี๋ยวเราต้องหาที่แอบไงหาที่แอบก่อนโอ้ยเข่ายากเลยเจออีกโอ้ยเราต้องหาที่แอบก่อนไงนี่กลับมาห้องเดิมแล้วป่ะเนี่ยใช่โปเช่เจออะไรอ่ะเจอกุญแจครับโอเคเกือบรอดแล้วเจอกุญแจแล้วต่อไปเราก็หาถุงอีกแล้วก็ลูกตาโอเคใกล้ละใกล้ถึงความฝันแล้วรีบเราจะต้องเขาเรียกอะไรฟังเสียงอะมันจะได้ยินเสียงเหมือนก้องแก้งก้องแก้งอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะหยุดก่อนใช่ไหมให้มันไปพ้นจากตรงนี้คือห้ามได้ยินเสียงอะไรเลยจนมันนิ่งสงบแล้วเราก็ค่อยวิ่งโอเคไปไหนดีอะตรงนี้ดีกว่ารู้สึกว่าโอ้ยนี่ไงเจอลูกตาอีกแล้วโอเคแล้วนี่ลูกตาโอเคเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนงงชีวิตเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเข้าประตูไหมเข้าโอ้ยเจอลูกตาอีกแล้วโอ้โชคดีมากๆเลยเจอลูกตาอีกแล้วน่าจะเหลืออีก1ลูกตาปะโอเคเดี๋ยวมาหาถุงกันเลยโอ้ยเจอถุงอีกแล้วเท่าไหร่แล้วอ่ะ4 5แล้ว5แล้วโอ้ย6ขาดอีก2ถุงไปเลยรีบเลยอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวรีบๆเดินก่อนเลยนี่เข้าไปยังเนี่ยอันนี้อุ๊ยเจอลูกตาอีกแล้วอันที่6โอเคเจอแล้วเดี๋ยวขาดอีกกี่ถุงอ่ะอีก2ถุงเองอ่ะห้องนี้ไปยังมายังห้องนี้เราเคยมาหรือยังเคยมาแล้วนี่
โอ้ยโอ้ยเข้าห้องผิดเข้าห้องผิดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเอาไงดี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 อุ๊ยมันบอกให้เราวิ่งด่วนเลยมันมาแล้วผีมาแล้วเราต้องวิ่งคือวิ่งแบบอย่าคิดชีวิตเลยอ่ะวิ่งไปรีบเปื่อยเลยนะโอเควิ่งไปเลยแอบก่อนแอบโอเคเราแอบก่อนอุ๊ยประตูเปิดทำไงดีเอาไงดีก็ต้องแอบอยู่อย่างเงี้ยแอบไปก่อนแอบจนกว่าเสียงต่างๆมันหายไปนะเดี๋ยวก่อนแอบก่อนนะเหมือนคนขายไอติมเลยใช่ไปไปยังก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะน่าจะไปแล้วแหละไป8ถุงอุ๊ยวิ่งมันให้วิ่งเร็ววิ่งด่วนหาที่หลบอ่ะคือมันต้องหาที่หลบสักที่นึงอ่ะโอเคโอเคแป๊บนึงหาที่หลบก่อนคือมันต้องหาที่หลบอ่ะให้พ้นน่ะโอเคโอเคโอ๊ยเข้าไม่ได้ป่ะเนี่ยจําเข้าไม่ได้โอ้โหเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ออกไปก่อนต้องหาถุงให้ครบก่อนถึงจะเข้าได้นะโอเคแอบที่เดิมวิ่งมันบอกให้วิ่งแต่ดีนะผีมันวิ่งช้าเออดีอ่ะแต่จริงๆมันเปิดให้ผีวิ่งเร็วได้ด้วยมั้งน่าจะนะอันนี้พี่ปอเล่นแบบมือใหม่ก็เลยแบบสบายใจนิดนึงตั้งให้มันวิ่งมันสามารถตั้งได้ด้วยมั้งเหลืออีก2ถุงทำไงดีอ่ะดูดีมันก็ยังเฝ้าอยู่อ่ะมีใครเคยทำเวลาได้เร็วสุดเท่าไหร่พี่ปอน่าจะ10นาทีกว่าแล้วเนี่ยน่าจะเป็น10แล้วแหละแต่ก็อยากให้จบเกมนะโอ้ยอุ๊ยเจอถุงอีกแล้วโหดีใจมากๆเลยโอเคถุงที่7แล้วเฮ้ยอีกถุงนึงแล้วโอเคหาทางออกแล้วหลบหนีไปเดี๋ยวรอมันก่อนยังได้ยินเสียงขายติมอยู่เลยอ่ะก้องแก้งก้องแก้งอยู่อ่ะแถวๆเนี้ยแป๊บนึงนะถ้าออกไปมันต้องเจอแน่เลยโอเคมันอยู่ไหนอ่ะรอไม่ได้ยินเสียงแล้วมันน่าจะไปแล้วนะหรือเปล่าน่าจะไปแล้วแหละไม่ค่อยชอบอากาศแบบนี้แบบอารมณ์แบบต้องมาหลบซ่อนแล้วต้องแบบไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เลยอารมณ์แบบนี้คือแบบไม่ชอบเลยอันนี้อาจจะเป็นพาร์ทเดียวนะของเกมไอนานเกินไปแล้วว่าอึดอัดแบบสุดๆเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยทำไงดีอ่ะยังไม่อยากตายตอนเนี้ยยังไม่อยากเจอพอเล่นมาประมาณรอบนี้รอบที่2แล้วนะก็อยากให้มันผ่านๆไปโอเคไม่ได้ยินเสียงมันแล้วแล้วก็ออกไปหาห้องอะไรสักห้องนึงใช่ไหมไม่รู้ว่าต้องเอากุญแจนี้ไปไขกับอะไรสิปัญหามันอยู่ตรงนี้รอประตูอันแรกนี้ก่อนเลยละกันใกล้สุดโอเคกดเข้าไปแล้วสวัสดียินดีด้วยที่นายทำสำเร็จทำไมคุณถึงไม่รับสายฉันไม่อยากพูดอะไรฉันเสียใจฉันขอโทษ
ฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างในบ้านนี้อะไรนะมันมาหาฉันฉันรู้สึกได้ที่โอเคเราก็ผ่านน่าจะผ่านตรงนี้ละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน้องๆคลิปนี้พี่ปอลาไปก่อนลาไปแบบขนหัวลุกเลยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ปอด้วยนะคะถ้าอยากให้เล่นเกมนี้ต่อก็ลองเม้นกันมาดูนะเดี๋ยวพี่ปอจะคิดอีกทีนึงนะว่าจะเล่นหรือเปล่าบ๊ายบายไปแล้ว